สวัสดีครับกับพบกับ Catfight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Catfight ครับจะมาแนะนำท่านอีกวิธีการเปลี่ยนอีเมลที่ผูกกับ Steam นะครับได้ง่ายๆครับใครได้ใช้งานแอป Steam ในการเล่นเกมอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าเมลของตัวเองนะครับเริ่มไม่ปลอดภัยนะครับอยากจะสมัครเมลใหม่นะครับมาเปลี่ยนแทนเมลนี้นะครับเพื่อป้องกันคนอื่นมาแฮกนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนอีเมลได้นะครับที่ผูกกับบัญชีนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนอีเมลนะครับที่ผูกกับบัญชี Steam ไว้นะครับกรณีที่รู้สึกว่าอีเมลของเราไม่ปลอดภัยนะครับเอ๊ะมีเรื่องของการเสี่ยงโดนแฮกนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนบัญชีอีเมลที่ในแอป Steam ได้นะครับโดยเริ่มต้นนะครับเข้ามาที่แอป Steam ก่อนนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อโปรไฟล์ของเรานะครับหัวข้อโปรไฟล์นะครับนี่นะฮะกดเข้าไปครับแล้วก็มาที่หัวข้อรายละเอียดบัญชีครับรายละเอียดบัญชีนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อข้อมูลติดต่อครับข้อมูลติดต่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอีเมลนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็คำว่าเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของฉันนะครับเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของฉันนะครับให้กดเข้าไปตรงนี้เลยครับพอเราเข้ามานะครับก็จะมีให้เราส่งรหัสผ่านไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เรายืนยันลงทะเบียนไว้ในกรณีที่เราไม่มีนะครับก็ฉันไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้นะครับก็เลือกตรงนี้นะครับพอเราเลือกเข้ามานะครับก็คือให้ส่งไปที่อีเมลเก่าของเราก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับอันนี้นะครับก็สำคัญเหมือนกันนะครับเราต้องใช้อีเมลเก่าเราได้ด้วยนะครับก็กดเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็จะมีการให้กรอกรหัสผ่านจากอีเมลเก่าของเรานะครับเราก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้ครับพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็จะให้เราใส่อีเมลใหม่ที่เราต้องการนะครับเราก็เปลี่ยนอีเมลได้เลยครับแล้วกดเปลี่ยนอีเมลครับเขาจะส่งรหัสไปที่อีเมลใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นข้อความนะครับที่อยู่ของอีเมลของคุณได้ถูกอัปเดตแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการเปลี่ยนอีเมลที่ผูกกับบัญชี Steam ไว้นะครับใครที่เจอปัญหาว่าเอ๊ะอีเมลที่ใช้งานอยู่เนี่ยเริ่มไม่ปลอดภัยนะครับต้องการเปลี่ยนนะครับอีเมลนะครับอัปเดตอีเมลใหม่นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้หากชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากสนับสนุนเรานะครับอยากให้คลิปดีๆแบบนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงได้ครับเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ